แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจเผยภาพแมทเข้าโรงพยาบาลปิ่นห่วงถามอาการขอให้กลับมาแข็งแรงเร็วๆแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจเผยภาพแมทพีรณีเข้าโรงพยาบาลปิ่นเกตมณีห่วงถามอาการนางเอกสาวแมทพีรณีเพิ่งจะลงภาพตัวเองลงอินสตาแกรมพร้อมบอกด้วยว่าขอบคุณคุณลูกค้ามากนะคะที่มาอุดหนุนร้านไอติมเจลาโต้ปั่นสดแอดคอร์ดเขาใหญ่ยังคงซอฟโอเพนนิ่งอยู่ร้านยังไม่เรียบร้อยดีหากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะจะพัฒนาปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆค่ะพร้อมร้านอยู่ในโรงแรมแอดพาโกเขาใหญ่แต่ล่าสุดเมื่อวันที่31มกราคม66อินสตาแกรมแฟนคลับแมทธีเพเรนี่ขีดล่างเวิลด์ไวด์แชร์ภาพนางเอกสาวแมทพีรณีเข้าแอดมิดในโรงพยาบาลนอนรักษาตัวพร้อมข้อความในภาพที่แชร์มาว่าบอกให้พักผ่อนบ้างพักจริงๆพักที่รูปสัญลักษณ์โรงพยาบาลนั้นงานนี้มีคนบันเทิงอย่างปิ่นเกตมณีก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเป็นไรคะคนสวยหายเร็วๆนะคะขณะที่แฟนคลับต่างก็ส่งกำลังใจให้นางเอกสาวจำนวนมากอาทิหายไวๆนะคะพี่คนสวยหายไวๆนะคะคนเก่งบุญรักษานะคะขอให้กลับมาแข็งแรงเร็วๆค่ะ Get well soon กะหายป่วยไวๆนะคะน้องแมทเป็นต้นสื่อนอกตีข่าวผู้บัญชาการตำรวจไทยขอโทษดาราสาวไต้หวันถูกตำรวจไถเงินยันตำรวจที่ดีมีอีกมาก AP รายงานว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทยขอโทษดาราสาวไต้หวันหลังจากกรณีดาราสาวไต้หวันอันยูชิงออกมาแฉว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยรีดไถเงินจำนวน 27,000 บาทช่วงที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมากรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่ออันยูชิงออกมาแฉผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเธอถูกตำรวจไทยตรวจค้นรีดไถเงิน 27,000 บาทช่วงที่เดินทางมาเที่ยวในไทยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ด่านตรวจสน.ห้วยขวางให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าดาราสาวไต้หวันมีบุหรี่ไฟฟ้าในครอบครองล่าสุดกองบังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งที่26/2566สั่งเด้ง7ตำรวจห้วยขวางยศร้อยตำรวจเอก10ตรีกองประจำการอาจารย์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นจากคำแถลงของผู้บัญชาการตำรวจระบุว่ายืนยันว่าจะทำตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานใครผิดก็ว่าไปตามผิดทั้งอาญาและวินัยทางการปกครองเราก็จะดูว่าใครบกพร่องอะไรบ้างซึ่งในการตั้งด่านในวันนั้นมีคนจำนวนมากจะดูให้เกิดความชัดเจนในทุกๆคนให้เกิดความเป็นธรรมว่าใครผิดใครบกพร่องอะไรบ้างขอเวลาอีกสักระยะเพื่อให้เกิดความแน่ชัดทุกอย่างให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยืนยันว่าจะทำอย่างตรงไปตรงมาแน่นอนคนผิดก็ต้องถูกลงโทษขณะนี้ได้มีการดำเนินคดีทางอาญาไปแล้วและมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยอยากให้ความเชื่อมั่นว่าในเรื่องต่างๆเราในฐานะผู้รักษากฎหมายถ้าเกิดตำรวจผู้รักษากฎหมายทำผิดก็ต้องลงโทษอย่างจริงจังและก็ตำรวจดีๆยังมีอีกเยอะผมยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดและเน้นว่าเราเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากได้มีการกำชับตำรวจตม.ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจพื้นที่จะต้องดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความบกพร่องอะไรไปผมในฐานะหัวหน้าหน่วยก็ต้องขอโทษผู้ที่ได้รับความเสียหายในเรื่องนี้กับเรื่องที่เกิดขึ้นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวเสริมขณะเดียวกันอันยูชิงหรือชาลีนอันดาราสาวชาวไต้หวันให้สัมภาษณ์ BBC ไทยเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับตำรวจไทยว่า
ฉันออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างกระแสหรือกล่าวหาว่าตำรวจไทยกระทำผิดฉันแค่ไม่อยากถูกใส่ร้ายป้ายสีอีกแล้วฉันรู้ดีกว่าท้ายสุดความจริงของเรื่องนี้คงไม่มีวันกระจ่างพร้อมทั้งชาลีนอันเผยอีกว่าถ้ามีโอกาสจะกลับไปไทยอีกในอนาคตฉันยังรักประเทศไทยยังชอบหลายอย่างไทยมีสถานที่สวยงามมากมายวัฒนธรรมทรงคุณค่าและอาหารที่อร่อยแต่คงไม่ใช่เวลานี้เพราะยังกลัวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นอยู่โดยชาลีนอันยืนยันว่าฉันเป็นเพียงนักท่องเที่ยวธรรมดาที่อยากแบ่งปันเรื่องให้ทุกคนได้ตระหนักว่ามีภัยอันตรายแบบนี้พร้อมกับหวังว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะช่วยให้ไทยดีขึ้นได้ช่วยตีแผ่สิ่งที่คนธรรมดาต้องเผชิญและถ้าสิ่งเลวร้ายแบบนี้หายไปฉันจะกลับไปไทยอีกครูผู้ให้ทั้งชีวิตครูพุ่งวัย29สิ้นใจสลดบริจาคอวัยวะช่วยเหลือ5ชีวิตอาลัยครูพุ่มอายุ29ปีประสบอุบัติเหตุสมองตายพ่อแม่สารต่อเจตนารมณ์บริจาคอวัยวะให้สภากาชาดส่งต่อลิ้นหัวใจตับไปสองข้างและดวงตาสองข้างวันที่1กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook วารินชำราบบ้านฮาวอุบลราชธานีได้เปิดเผยเรื่องราวของครูปุ้มที่ได้ทำกุศลใหญ่ครั้งสุดท้ายของชีวิตโดยระบุว่าขอให้ครูไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะครับครูปุ้มนางสาวกนกการบุญเจริญอายุ29ปีคุณครูโรงเรียนมัธยมที่อำเภอสังขะและมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครูพุ่งได้รับอุบัติเหตุทางจราจรและส่งมาทำการรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ซึ่งแพทย์ได้ทำการรักษาอย่างสุดความสามารถแต่ด้วยอาการบาดเจ็บที่รุนแรงและร่างกายของครูพุ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาใดๆทีมแพทย์จึงลงความเห็นว่าครูปุ้มเสียชีวิตแล้วด้วยภาวะสมองตายอาลัยครูปุ้มอายุ29ปีประสบอุบัติเหตุสมองตายพ่อแม่สารต่อเจตนารมณ์บริจาคอวัยวะให้สภากาชาดอาลัยครูปุ้มอายุ29ปีประสบอุบัติเหตุสมองตายพ่อแม่สารต่อเจตนารมณ์บริจาคอวัยวะให้สภากาชาดทางครอบครัวครูพุ่งจึงอยากสารต่อเจตนารมณ์ของครูเพราะก่อนหน้านี้ครูปุ้มเคยแจ้งไว้กับคุณพ่อและคุณแม่ว่าได้บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยหากตนเสียชีวิตทางโรงพยาบาลสุรินทร์จึงได้ประสานงานกับสภากาชาดไทยเพื่อทำการผ่าตัดส่งมอบอวัยวะที่ยังใช้งานได้คือลิ้นหัวใจตับไตสองข้างและดวงตาสองข้างเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายอีก5ชีวิตที่รอคอยความหวังจากการบริจาคอวัยวะนี้